ประเด็นแรกวันนี้เป็นในครัเบรื่องของการเตรียมความพร้อมนะครับการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่รอคอยกันมาครับผมอุ้ยยาวนานเหมือนกันนะครับก็รอกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วครับคือจริงๆรัฐบาลเนี่ยเขาเตรียมที่จะเปิดลงทะเบียนตั้งแต่ประมาณ2ปีที่แล้วพอดีติดปัญหาเรื่องโควิดก็เลยต้องเลื่อนออกมานะครับและล่าสุดเนี่ยค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับว่าการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี2565นะครับน่าจะเปิดลงทะเบียนได้ในช่วงประมาณเดือนสิงหาคมนี้นะครับซึ่งณตอนนี้เนี่ยทางกระทรวงการคลังกำลังเตรียมความพร้อมนะครับในเรื่องของระบบการลงทะเบียนนะครับแล้วก็เงื่อนไขนะครับรองรับการลงทะเบียนบัตรรุ่นใหม่นะครับซึ่งเจ้าภาพหลักในการบริหารจัดการระบบการลงทะเบียนก็คือธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินและธนาคารธ.ก.ส.นะครับร่วมกับกระทรวงการคลังโดยสำนักงานคลังจังหวัดทั่วประเทศนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะมีประชาชนมาลงทะเบียนประมาณ20ล้านคนประมาณประมาณคือคนมาลงนะแต่ว่าจะผ่านเกณฑ์เนี่ยจะมีกี่ล้านคนเนี่ยก็ต้องไปดูคุณสมบัตินะครับของเดิมมีเท่าไหร่คุณต้นของเดิมมีประมาณ13ล้านกว่าคน13รุ่นปัจจุบันที่ใช้อยู่นะทีนี้หลักเกณฑ์ในการลงทะเบียนก็มีการปรับปรุงเงื่อนไขนะครับเปลี่ยนแปลงไปโดยจะมีการกำหนดรายได้ของคนที่จะได้รับสิทธิ์เนี่ยต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปีเป็นรายได้เฉลี่ยในครัวเรือนนะครับสมมติคนไปลงทะเบียนเขาจะดูว่าคุณอัพไปลงทะเบียนเนี่ยคุณอัพมีรายได้คิดเป็นรายปีเท่าไหร่ ถ้าสมมติเงินเดือน10,000ปีนึงก็ได้120,000ครับแล้วดูว่าบ้านคุณอัพอยู่กันกี่คน แต่ละคนมีรายได้คิดเป็นรายปีเท่าไหร่ถ้าเป็นเด็กที่เรียนอยู่เนี่ยก็ถือว่าเป็น0จากนั้นเอารายได้มาบวกรวมกันทั้งหมดคล้ายๆเงินอุดหนุนเด็กแล้วก็มาหารจำนวนสมาชิกในบ้านก็คือจำนวนสมาชิกในบ้านก็คือรวมเด็กด้วยใช่อย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่ทำงาน2 คนครับมีลูก4 คนก็เท่ากับว่าเอารายได้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยมาหารคนในครอบครัว6 คนถูกต้องอ๋อถ้าได้ไม่เกินแสนต่อคนก็ถือว่าเข้าข่ายผู้มีรายได้น้อยก็จะได้รับบัตรสำหรับพ่อแม่นะครับถ้ารายได้ค่าเฉลี่ยคิดมาแล้วเกินแสนอันนี้ก็ถือว่าไม่ใช่ผู้มีรายได้น้อยก็จะไม่ได้รับสิทธิ์สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่นอกจากนี้นะครับมีเกณฑ์ที่ปรับปรุงใหม่ก็คือต้องเป็นผู้ที่ไม่มีการถือครองบัตรเครดิตคือถ้ามีบัตรเครดิตอยู่ก็คืออดเลยแล้วกดเงินสดอ่ะอันนี้ไม่แน่ใจนะว่าเขาจะแบ่งรายละเอียดมากน้อยแค่ไหนหรือเปล่าแต่ว่าตามหัวข้อคือบัตรเครดิตและไม่มีหนี้สินบ้านหรือว่ามีหนี้สินบ้านแต่ไม่เกิน 1.5 ล้านบาทไม่มีหนี้สินยานพาหนะหรือมีหนี้สินแต่รวมแล้วไม่เกิน1ล้านบาทนอกจากนี้ก็มีหลักเกณฑ์ในเรื่องของมีบ้านได้มีคอนโดได้มีที่ดินได้แต่ต้องมีขนาดไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดก็จะมีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่ซึ่งตรงเนี้ยมันจะมีรายละเอียดที่ต้องวินิจฉัยกันในหลายๆคนครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านไม่แน่ใจก็ไปลงทะเบียนก่อนไม่เป็นไรและเดี๋ยวเจ้าที่เขาจะตรวจสอบระบบกับหน่วยงานต่างๆเองว่าท่านเข้าเกณฑ์หรือไม่เข้าเกณฑ์นะครับซึ่งการเปิดลงทะเบียนตอนนี้ก็กำลังจัดทำรายละเอียดใกล้ครบ 100% แล้วเดี๋ยวรอนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาและอนุมัติออกมาเมื่อนั้นก็จะมีการแถลงข่าวให้ทราบว่าลงทะเบียนวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างและไปลงทะเบียนที่ไหนแต่โดยเบื้องต้นก็คือประมาณเดือนสิงหาคมจุดลงทะเบียนก็คือจะให้เลือกได้ทั้งลงทะเบียนทางระบบออนไลน์หรือว่าจะไปลงทะเบียนด้วยตัวเองที่ธ.ก.ส.ออมสินกรุงไทยหรือว่าหน่วยงานราชการที่อยู่ในพื้นที่ที่อยู่ใกล้บ้านท่านอ๋ออาจจะเป็นอบต.อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วแต่เขาจะกำหนดก็ท่านสะดวกที่ไหนก็ไปลงทะเบียนที่นั่นและย้ำนะครับว่าณตอนนี้ยังไม่เปิดลงทะเบียนนะครับตอนนี้คือมันมีพวกลิงก์ส่งตามไลน์ตามเฟซหรือว่ามีแอปปลอมบอกว่า
ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับตอนนี้เป็นของปลอมทั้งสิ้นนะฮะท่านอย่าหลงเชื่อเข้าไปกดข้อมูลไปกรอกข้อมูลใดๆเพราะจะโดนดูดข้อมูลส่วนตัวเอาไปหาประโยชน์ในทางมิชอบใช่มิสาชีพเยอะเดี๋ยวรอครม.อนุมัติและแถลงให้ทราบอย่างชัดเจนยังไงทาง NBT ของเราจะแจ้งให้ทราบอย่างชัดเจนอย่างละเอียดเมื่อมีการพิจารณาอนุมัติจากครม.แล้วต่อไปครับผม